หมอบ้านคะหมอบ้านคะมีตำรวจมาที่หน้าโรงพยาบาลค่ะพวกตำรวจบอกว่าจะมาจับกุมหมอบ้านค่ะเอาไงดีคุณหมอทำไงดีอ่ะพวกมันมาจับพี่แล้วผมมีแผนละขออนุญาตท่านไม่พบเลยครับคุณแน่ใจนะครับว่าแผนอยู่ไว้ก็แค่นี้แล้วคุณคิดว่ามีไว้เพื่ออะไรอีกล่ะครับเล่นมือจากเวลาห้องนี้แหละครับไม่เจอเลยครับท่านคนไข้ห้องนี้กับหมอบันอยู่ไหนครับคนไข้ออกไปแล้วครับส่วนหมอบันผมไม่ทราบครับถ้าไม่อยากโดนคดีด้วยบอกผมมาเถอะนะครับคุณหมอสวิตลวงมาแล้วพี่ผมไม่ทราบจริงครับโอ้ยแล้วครับเพื่อนขอบใจมากถ้าหมอยังไม่ยอมบอกผมเนี่ยผมอาจจะต้องดำเนินคดีกับคุณหมอนะครับโอเคนะโอเคครับผมไม่ทราบครับผมไม่รู้จริงผมไม่รู้ว่าพวกเขาไปไหนอะครับพูดกับหมอไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาของที่โรงเรียนก่อนโอเคระวังตัวนะค่ะถัดฝากด้วยเจอกันพี่นะเร็วไปคุยวิทย์ขึ้นรถหนูคะครับสวัสดิ์เอ็นถูกยิงค่ะคิดว่าต้องรีบผ่าตัดด่วนเลยค่ะหมอหมอบรรจงมายังครับมาแล้วค่ะผมขอตัวนะครับมาครับผมเสียใจด้วยนะครับพวกเราทำเต็มที่แล้วครับหมอหมายความว่ายังไงสารวัตรเอ็มถูกยิงหลายนัดค่ะกระสุนก็ฝังอยู่ในอวัยวะภายในหลายจุดด้วยทางเราได้ช่วยกันเอาออกมาแล้วนะคะแต่ว่าอะไรครับหมออาการของสารวัตรสาหัสมากเลยค่ะตอนนี้ก็ยังโคม่าอยู่สารวัตรถ้าถึงจะฟื้นนะครับก็เป็นอัมพาตครับเพราะมีกระสุนนัดหนึ่งโดนที่กระดูกสันหลังครับทำไมตำรวจดีๆแบบสารวัตรเนี่ยต้องมาโชคร้ายแบบนี้